บักกะบูดอททีวีคือตอนที่ซีรีส์ Descendant of the Sun ออกอากาศไปเนี่ยเรามีแฮชแท็กทีมบิ๊กบอสทุกคนมีแฮชแท็กอันนี้ใช่ไหมคะรบกวนถามเขาว่าถ้าจะต้องให้ตั้งแฮชแท็กในการมาเมืองไทยครั้งนี้อยากตั้งว่ายังไง일단แฮชแท็กเรา달면제가태국에올때마다꼭먹는음식이있어요그태국말로지금제가좀잠깐까먹었는데빡풍클리말고왜모닝글로리있잖아요진짜막막빡풍파이넨렌렌빡긴나가빡풍파이넨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  You mean 모닝글로리 Why is that?그제일너무맛있어요꼭먹는데เขาบอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีอาหารไทยที่เขาชอบมากคือผักบุ้งไฟแดงนะคะผักบุ้งไฟแดงปรบมือดังๆให้กับผักบุ้งไฟแดงค่ะบอกว่าน่ารักมากโดยเฉพาะยูซีจีเนี่ยโดนผู้หญิงคนเดิมปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะถ้าในความเป็นจริงซงจุงกิโดนผู้หญิงคนเดิมอ่ะปฏิเสธอยู่เรื่อยยังจะรอแบบนั้นหรือเปล่าคะ정말좋아하는여자라면당연히기다리고요ถ้าเป็นผู้หญิงที่เขารักจริงๆเนี่ยเขาจะรอนะคะ당연히기다리고요뭔가아까말씀하신그로맨틱한그런거는이광수씨가진짜로맨틱해요여자한테많이배워야될것같아요ถ้าพูดถึงเรื่องโรแมนติกนะคะกวางซูจะเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะเชื่อกวางซูบทพูดดีๆใน Descendant of the Sun มีที่เขาแชร์กันเยอะที่เป็นแบบไดอะล็อกพระเอกนางเอกแบบนี้ค่ะมีไดอะล็อกไหนที่เขารู้สึกเขาชอบเป็นพิเศษหรือจำได้ดีมากไหมคะ잊을 수 없는 대사 아무래도 사과할까요 고백할까요 하는 장면이 있었는데 그 장면이 좀 아름다웠던 것 같아요 이제 잊을 수가 없어요 ส่วนตัวแล้วชอบบทฉากนะคะที่มีพูดว่าจะให้ขอโทษหรือว่าจะให้สารภาพเป็นฉากที่เขาชอบมากเลยค่ะค่ะสาบานกับใครต้องขอโทษขอโทษขอโทษที่รักขอโทษขอโทษกูเห็นสารภาพละสารภาพละคิดได้ไงเนี่ยยากมากเลยนะคะขอโทษ once again please ขอโทษขอโทษสารภาพละสารภาพละสารภาพละบอกว่าคะแนนเต็มร้อยฉันกี้ใส่ไมค์แล้วเมื่อกี้เขามือป้องหูจุ๋มาบักกะบูดอททีวี